ลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel To Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496198และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเอลมอโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลขอบคุณลันสต็อปเบรกมั่นใจใช้ลันสต็อปครับมีเวลาอยู่นะครับเปิดรับสายอยู่โทรเข้ามาได้นะครับที่025309496198นะครับช่วยรอสายมาดู SMS กันป้ายทะเบียนรถหายเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าตอบไปแล้วอันนี้อ๋อตอบไปแล้วใช่ไหมครับโอเคส่งเลยไม่ต้องไปแจ้งความโรงพักนะโอเคแจ้งให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับแชมป์พีแลนเนอร์ออโต้ 120,000 โลเช็คศูนย์ตลอดช่างในสวนบอกแล้วมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนขอแนะนำด้วยทำไงดีผมนี่รถอะไรรถ4ปีผมเจอเกียร์ผมเจอเกียร์มาเนี่ยผมตรงนะไม่น่าต่ำกว่า 3,000 ลูกที่ทำมานะกองตันเนี่ยปัญหาเยอะที่สุดของเกียร์ออโต้เพราะว่าลูกค้าไม่รู้ว่าการออกรถมาเนี่ยต้องเปลี่ยนกองเกียร์กับน้ำมันเกียร์เพราะว่าศูนย์บริการเนี่ยไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้ทราบช่างในศูนย์บอกไม่ต้องเปลี่ยนขนาดลูกค้าบอกจะเปลี่ยนรู้ดีเขาไม่ต้องบอกรู้ดีก็ไม่ได้มันเป็นนโยบายบริษัทนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าน้ำมันเกียร์เนี่ยผมให้เลย 20,000 กิโลอีก 20,000 กิโลเนี่ยให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองด้วยเพราะว่าอะไรในเมืองไทยเนี่ยความร้อนอุณหภูมิที่อยู่ในตัวเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ105องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำมันเกียร์เนี่ยมันจะมีสารเคมีที่ไปผสมรวมจะทำให้สารเคมีตัวนั้นน่ะจะทำลายแผ่นคาร์ดกับทอร์คอนเวนเตอร์แล้วก็เซรีนอยด์ต่างๆทำให้มันพังกองไม่ยอมเปลี่ยนทอร์คอนเวนเตอร์มันปั่นออกมาปุ๊บมันดูดน้ำมันไม่ขึ้นเฟืองแบตเตอรี่หมุนทางเดียวก็พังยิ่งระบบ CVT เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลย CVT อ่ะถ้ากองตันน้ำมันไม่ดีโซ่ CVT จะยืดแล้วชาม CVT อ่ะจะเป็นรอยโอกาสดังจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์เกือบทุกค่าย 20,000 กิโลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์1ครั้งอย่างงี้ทั้งศูนย์บอกน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนเราก็ยืนยันเลยว่าเราอยากเปลี่ยนใช่แค่นี้เองแล้วกองเกียร์แชมป์พีแลนเนอร์อยู่ไหนอยู่ข้างล่างเลยต้องเปิดฝาเปิดแท้งเปิดแท้งออกมาน็อตประมาณสัก16ตัวก็ต้องยืนยันช่างให้ช่างทำช่างทำได้ไหมทำยังไงถ้าเรายืนยันว่าแต่ว่าเขาเบิกกองไม่ได้อ้าวแล้วทำไงต้องออกมาทำข้างนอกอ้าวแล้วต้องทำข้างนอกสูบเข้าศูนย์ทำไม่ได้กองเกียร์เขาไม่มีที่ศูนย์ไม่มีไม่มีขายทำไมข้างนอกมีอ่ะข้างนอกมีล่ะคืออย่างนี้มันมีงาน OEM เนี่ยสั่งเข้ามาแล้ว OEM เนี่ยตัวนี้คุณภาพก็ดีตกลงศูนย์บริการโตโยต้าไม่มีกองเกียร์ขายเขาไม่มีนโยบายที่จะออกมาแล้วถ้าเราเข้าไปที่ศูนย์เราจะเบิกตัวนี้เขาจะหาให้เราได้ไหมไม่มีครับไม่มีอ่ะใช่ครับอ้าวซ่อมข้างนอกอย่างเดียวใช่ครับกองเกียร์ตัวนี้แต่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้อ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยววันหลังเราเคยไปถ่ายทำที่ร้านที่หัวมาแล้วเนี่ยผมเคยออกมาออกแล้วออกแล้วใช่ไหมไอ้เรื่องกองเกียร์เนี่ยใช่ท็อกกับเฮียถอดมาดูแล้วมันมีกองอยู่จริงๆมีแล้วไปที่ศูนย์เบิกแต่มันเบิกไม่ได้ใช่อ้าวแล้วมัน แล้วซื้อรถยี่ห้อนี้มาแต่ไม่มีอะไรยี่ห้อนี้คืออะไรผมเลยผมเคยคุยกับผู้บริหารนะเขาบอกว่าเกียร์โตโยต้าเนี่ยบริษัทใหญ่อะซ่อมไม่เกิน10ลูกต่อปีผมเนี่ยเดือนหนึ่งเกิน10ลูกนั่นปีนี่ของนี่หัวเดือนนึงก็เป็น10ลูกอะเดือนหนึ่งประมาณร่วม30ครับเขาปีหนึ่งไม่เกิน10ก็นี่แหละถึงบอกว่าต้องดูแลกันต้องเปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ำมันกันบ้างใช่มาดู SMS กันต่อเวลาเหลือน้อยอันนี้อะไรป้ายทะเบียนหมองมีค่าฝุ่นติดนั่นก็เปลี่ยนใหม่ฮะไปแจ้งขนส่งเนี่ยฮะใช้ไม่ต้องไปขัดยังไงก็
ขัดแล้วมันจะลอกด้วยมันจะทำเขาเรียกว่า มันลอกเลยเพราะว่าตัวสีที่เคลือบป้ายทะเบียนเนี่ยมันเป็นสีสะท้อนแสงสังเกตว่ารถวิ่งกลางคืนโดนไฟส่องแล้วมันสว่างเห็นชัดเพราะนั้นตัวที่เคลือบเนี่ยมันไม่ได้มีฝุ่นอะไรหรอกไอ้ตัวสีเนี่ยมันหมดสภาพใช่มันจะมีเหลืองขึ้นมาแตกรายงาแล้วก็ไม่มีคุณสมบัติสะท้อนแสงมีอยู่ล็อตนึงอ่ะที่แตกรายงาเขาให้เปลี่ยนฟรีด้วยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราไปทำเนี่ยมันเป็นการแก้ไขไม่ได้นะปลอมแปลงเอกสารราชการนะใช่ต้องทำโดยขนส่งเท่านั้นนะครับใช่ครับคือมีร้านข้างนอกจริงเออผมก็แปลกทำไมตำรวจไม่ไปจับร้านที่รับทำป้ายทะเบียนรับไม่รู้ทำไมร้านเปิดได้ตอบไม่ได้ครับไปทำมาจากร้านเนี่ยพอใส่รถปุ๊บโดนจับใช่เออมันต้องมีตาขอสอเล็กๆเพราะนั้นแจ้งที่ขนส่งค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงแล้วใช่ป้ายนี่หลักร้อยเองนะใช่ครับทำใหม่เลยถ้ามันไม่สวยเนี่ยไปยื่นของเก่าให้เขาดูบอกว่าชำรุดไปเอาเอกสารสำเนาเล่มทะเบียนรถสำเนาชื่อผู้ครอบครองบัตรประชาชนไปแล้วก็ไปแจ้งเลยนะครับแค่นั้นเองมีหน้าจอมาอีกข้อนึง FB ขับรถกลับบ้านในซอยแล้วรถดันรถดับรถดับระหว่างลุยน้ำลุยน้ำแล้วไงเลื่อนมาหน่อยครับกองต่ำทำไงดีครับเอ้าก็กองกองเปื่อยมันอันตรายมันไม่ใช่แค่ตลกเฉยๆว่ามันดับนะฮะมันมีน้ำหลุดรอดเข้าไปนี่จบเลยนะใช่ถ่ายแล้วมันเครื่องใหม่อย่างแรกถ้าไม่พังนะเออน้ำเข้าถึงกองนะน้ำเข้ากองเนี่ยมันจะไปอยู่ในระบบห้องเผาไหม้นั่นเลยส่วนในห้องเผาไหม้อ่ะจะเล็ดรอดลงไปข้างล่างพอเวลาน้ำมันเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีการอัดอากาศครับจุดระเบิดใช่ลูกสูบกับก้านสูบจะมีปัญหาที่เจอกันใช่เสร็จแล้วเนี่ยพอดับปุ๊บน้ำจะไปเข้าอยู่ในระบบแข็งน้ำมันเครื่องจะทำให้มันมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณดับแล้วคุณไม่สตาร์ทเครื่องใหม่เนี่ยคุณเอารถยกเข้าไปที่ศูนย์บริการหรือว่าไปบ้านคุณแล้วค่อยๆทำเนี่ยมันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แต่ถ้าคุณติดเครื่องเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาก็คือพวกต่างๆไม่รู้มันดูดเข้าไปขนาดไหนถึงเครื่องดับเนี่ยอันตรายนะแล้ววิธีแก้ก็คือก็ต้องไปใช้กองเปื่อยอ่ะของกองอากาศขนาดมันดีตรงไหนคือมันมีตัวกรอบใช่แล้วก็ตัวปากที่ดูดอากาศอยู่ข้างบนใช่แต่กองเปื่อยเนี่ยมันดูดรอบทิศทางเลยถูกต้องครับอีกทีก็ต่อท่อขึ้นมาถ้าเกิดได้นะอาจจะเป็นจริงๆอ่ะเขามีเพิ่มเติม ตอนนี้ลากรถเข้าศูนย์อยากรู้รถจะพังอะไรมากถ้าคุณไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยอาจจะไล่น้ำในระบบของอาการอากาศในแต่ละสูบแต่ถ้าเข้าในช่วงของข้างล่างที่มันเป็นก้านสูบอะไรพวกนี้ก็ถ่ายก็ถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนโตเทียนไล่น้ำทั้งระบบอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้สตาร์ทมันนะใช่ส่วนใหญ่สตาร์ทเชื่อผมเบอร์ดับปุ๊บต้องรอสตาร์ทแต่น้ำมันเข้าไปแล้วเนี่ยเผลอไงเพราะว่ามันเข้าดูจากท่อดีคนเนี่ยพอดับปุ๊บก็ต้องอย่างแรกที่ต้องทำลองสตาร์ทมันแต่ถ้าคนรู้ว่าดับปุ๊บเอาดับก็จบแล้วก็คือผิดตั้งแต่ลุยน้ำแล้วต้องบอกนะศูนย์แจ้งว่ากองอยู่ภายในเปลี่ยนไม่ได้คืออะไรไม่เข้าใจอ๋อหมายถึงเมื่อกี้ป่ะเรื่องเกียร์ป่ะคนละอันไงเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะคนละอันใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดว่าไอตัวแชมป์โตเมื่อกี้แน่เลยถ้าแชมป์เนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนได้ครับอ้าวศูนย์แจ้งบอกกองอยู่ภายในเปลี่ยนไม่ได้ก็อยู่ในแข็งเกียร์มันถอดเป็นว่าเล่นนะครับต้องทำไงแล้วเราจะบอกว่าศูนย์บอกศูนย์ว่าให้เปลี่ยนให้ถอดผมก็ไม่เข้าใจถอดมาเขาก็ไม่มีตัวกองอีกไหมคือถ้าถอดล้างได้แต่ถ้าจะเปลี่ยนเขาไม่มีเบิกแต่ผมไม่เข้าใจว่าแข็งเนี่ยเขาไม่มีประเกนเขาไม่อยู่แล้วแข็งอ่ะประเกนผมเชื่อว่ามีเปิดได้แข็งทำไมจะเปิดไม่ได้แต่เขาถามว่าศูนย์แจ้งว่ากองอยู่ภายในเปลี่ยนไม่ได้ก็แปลว่ามันคือไม่มีกองอย่างที่หมอบอกเดี๋ยวผมเอาเกียร์มาทั้งลูกมาให้ดูไหมไม่ก็เนี่ยความหมายเนี่ยศูนย์แจ้งว่ากองอยู่ภายในเปลี่ยนไม่ได้มาถึงก็อยู่ในแข็งไงต้องเปิดแข็งก่อนถึงจะเอากองออกได้ถูกไหมใช่ศูนย์แจ้งว่ากองอยู่ภายในเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าศูนย์ไม่มีตัวกองนี้ให้เปลี่ยนผมก็ไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมมาพี่เอ็กก็ได้ผมก็ได้เดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวลองไปวิเคราะห์เรื่องนี้เอามาจัดไม่ต้องวิเคราะห์เลยจริงๆซ่อมข้างนอกอะจบใช่ไหมจบแต่ศูนย์ไม่ทำให้เอาแค่นั้นเลยที่หมอพูดให้มันชัดเจนไปเลยศูนย์ไม่ทำให้เออโอเคซ่อมข้างนอกอย่างเดียว
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมก็งงอยู่เนี่ยว่าตกลงทำไมศูนย์ถึงไม่ทำให้เรื่องของเรื่องที่พูดเนี่ยงงนะซื้อรถมาแต่ว่ากองเกียร์ไม่มีแต่ข้างนอกมีขายมีครับศูนย์ไม่มีขายเยอะเลยครับเอาดิแปลกเหมือนกันอ่ะโอเคหมดเวลาแล้วพวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราที่ใหม่กับรายการ Speed Talk นะครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ